นี่คือคนทั้งสวยและคนจริงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มช่างเจรจาออกหาอาหารมากินสุดยอดกระสืออีกี้จี้สุดโอ้ my god นี่นะบอกก่อนนะอีกี้เนี่ยคุณเนี่ยจะพานางน่ะมาท้องกับทุกคนให้มาจอยๆตั้งแต่เมื่อตอนที่เขาออกมาเชิบหรอหรือว่าอะไรคะคุณฟีมึงอินดี้ละมั้งตอนนั้นมันมีฟีลมันมีฟีลรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คืองานปะวะเราก็แบบอยากแบบไม่อยากเกาะกระแสตัวเองมึงแต่คิดผิดมึงแต่คิดผิดอยากเกาะเหมือนกันอยากเกาะเหมือนกันอยากเกาะอยู่มึงฟังนะปีที่แล้วอีกี้ใช่ป่ะปีนี้อีเมลล่อนใหญ่เลยอีเมลยังล่อนไม่หยุดเลยนะเนี่ยก็บอกให้มันล่อนตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปจัดสุดๆเลยมันล่อนสุดๆก็คงจะล่อนต่ออยู่อะทุกครั้งที่ไปดูก็รู้สึกว่าอุ๊ยมึงทำได้ไงอะมึงไปจบกับมึงเก่งเนาะไม่ใช่แต่ปกติเป็นคนแบบเป็นนางล่อนได้ป่ะหรือเป็นนางแบบพอฟิลลินกับฟิลอีกี้มันดูเป็นคนอีกคนละฟิลว่ะคือครั้งแรกที่เพื่อนติดต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยเอาดีวะแล้วก็แบบโทรไปหาเพื่อนอีกคนนึงมึงกูจะทำได้ไหมอ่ะตอนที่เขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้คือจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะเขาบอกอะไรบ้างไงบ้างฉันเคยฟังเพลงนี้มาก่อนจากเพื่อนอีกคนนึงเทสไอโฟนเหมือนเทสหูฟังว่าแบบมึงยังอมออกอัลบั้มใหม่แล้วก็เฮ้ยเพลงนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ติดต่อมาว่าแบบมึงมันมีเอ็มวีของยังโอมเพลงนี้ก็แบบโอกาสอันดีกูจะต้องเอาให้ได้เลยเนี่ยใช่แล้วเพื่อนก็บีฟมาว่าเป็นยังไงสิ่งที่บีฟคือก็ตามเนื้อเพลงของมึงก็เป็นสกอยอ่ะหน้าเสร็จก็คือมาลุมเปิดสะดือดูไหนสะดือเจาะไหมยังไงใส่บิ๊กอาร์ด้วยเปล่าคือแบบฉันก็ยืนแบบอะไรเนี่ยหน้าเซตคือมึงอะไรแบบกูเนี่ยเป็นนั่นแบบปกติของเราอยู่แล้วใช่แต่ว่าเขาก็ลุมแบบไหนดูผมสิดูสะดือไหนดูหูดูอะไรเหมือนทุกคนอ่ะผ่านยุคที่เป็นอีกี้มาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดมันผ่านกูไม่ได้หรอกแล้วก็เธอร้านคนลุมเราเพื่อจะให้เราเป็นอีกี้ในเวอร์ชันที่มันกี้ที่สุดถูกป่ะใช่ทุกคนก็อย่างนี้เหมือนก่อนวันถ่ายอ่ะเราก็ตื่นเต้นแกคือฉันนำไปเข้าสารเว้ยเพื่อแบบไปดูอ่ะน้องๆต่างๆว่าแบบว่าเขาจอยกันไปถึงเบอร์ไหนเขาล่อนกันยังไงแล้วปกติเป็นยังไงปกติเป็นนางไม่ตรงคีย์ไหมหรือว่ายังไงหลินเป็นฟรีไปไหนคือเราจะมี2 อย่างก็คือทรงแล้วก็แบบตลกไปเลยแบบบ้าๆบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขินเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนไม่มั่นใจแล้วพอ5 4 3บุ้มตามนั้นเหมือนถามผู้กำกับก่อนว่าเอาแบบเอสเปรสโซ่เลยป่ะเข้มไปก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนางชื่ออะไรนะนางผู้ของนางเฟยเออนางเฟยนางเฟยก็เอาเลยพี่อะไรเงี้ยเราก็มีรุ่นพี่ที่ไปด้วยเหมือนช่วยบีบกันรุ่นพี่ที่ไปด้วยก็แบบพี่แต่งตัวอะไรอ่ะพี่แต่งตัวเป็นแม่อีกี้ช่วยกูบีพี่ป้าเนี่ยตัวแม่เหมือนพอรู้ได้สิ่งนี้แล้วก็ดีใจมากแบบพวกเราต้องมาช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปกองด้วยแล้วก็ฉันแต่งตัวเป็นแม่กี้ไปแกจะได้แบบฟิลตั้งแต่ไหนที่รู้สึกว่าเฮียทำไปแล้วแล้วแบบพอยังอยู่ใน5 4 3โอเคผ่านแล้วก็อีดอกเอ้ยทำอะไรไปเมื่อกี้ช็อตเลียไม่มีคือก็เป็นเช็ดกระจกทั่วไปแล้วก็มีรุ่นพี่เดินมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่เลียแล้วมั้งอีรุ่นพี่อ่ะมึงรุ่นพี่คนเนี้ยคือใครแต่แล้วก็บอกว่าแต่ถ้าไม่สะอาดก็ไม่เป็นไรหรอกพูดอย่างงี้ก็ท้าทายกูดิพอออกมาเรารู้สึกว่าสนุกเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมึงมันแบบมันไม่ใช่กูอ่ะพอดูบอลแล้วมันไม่ใช่เลยใช่ป่ะแต่ดีชอบที่แบบไม่ใช่เราแล้วพอเพลงมันก็แบบเพลงมันทำงานมากคือเพลงอ่ะมันทำงานมาหน้านั้นแล้วก่อนหน้านั้นนิดนึงใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆพอมันเป็นภาพอ่ะเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพอ่ะมันดันเพลงให้มันเป็นคนไปกระจายกันขนาดนั้นอ่ะใช่ตอนก่อน MV เปิดอ่ะเขาเอาภาพเราเป็นขึ้นเป็นหน้าปกใช่ป่ะก็คิดว่าแต่ว่าอันนั้นมันก็คือภาพเปิดของเพลงเลยที่เป็นแบบหน้ากูอ่ะอยู่ข้างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วพอคุณดูปุ๊บไอ้เหี้ยกูต้องเป็นอีกี้แล้วกี้ให้ได้คนกดไลค์เยอะมากจะที่สุดของปีนั้นเลยอ่ะแล้วตอนแรกดูออกมาว่าเป็นฉันรู้ทุก
ความฮอตของเขาเป็นอีกี้อ่ะหลังจากนั้นมันมีอะไรเอฟเฟกต์เราแบบขนาดไหนวะมันแบบชอบมากเวลาคนแบบเปิดเพลงอีกี้แล้วจะให้กูออกไปเต้นกูคิดใจมึงกูเต้นไม่กูเต้นคำจังวะนั่นมันพลังของการตัดต่อทุกส่วนหนึ่งนั่นมันพลังการแสดง คือให้เต้นในทางภาพอ่ะได้ ถ้าสมมติจะให้เต้นแบบทำงานก็ต้องซ้อมแต่กูไม่ใช่คนแบบอยู่ดีแล้วแบบจะร่อนได้เลยเขินคือก่อนที่จะอีกี้มันมีใครในไทยอ่ะที่มันมีภาพลักษณ์ที่สามารถจัด acting ได้แล้วก็มีความเป็น international ได้ถ้าสมมติมันมีซีรีส์อะไรในไทยสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นแคสที่มันใช่มากๆอ่ะไม่คือมึงนะจริงๆรู้สึกว่ากูอ่ะอุ้ยพูดกูตลอดพูดไปเถอะพูดไปเถอะไม่ติดหรออ่ะคือจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเพราะปกติคนก็ติดภาพหนึ่งนางแบบสองก็คือแบบหลงไฟอ่ะคุณป้าที่เชียงใหม่หนูน่าสงสารจังเลยลูกเดินมาอย่างเงี้ยที่แบบร้านค้าหนูเอ้ยน่าสงสารหล่อเป็นยายป้าคุณนาคุณนาไหนคุณแม่เขาดูเออมาสองคนแล้วก็มาถูหนูโดนกระทำนะลูกเพราะตอนนั้นอ่ะถ้าย้อนไปหน่อยถ้าคนจะเก็ตหลงไฟก็คือที่คุณนายใบเฟิร์นไอ้มาร์ทคิดมะว่ามีบทบาทไหนเพราะเราก็ทำถึงนางชลาเราก็ทำจนป้าเขามาแบบมาเจ๋งมาจ่อยอย่างเงี้ยอีกี้เราก็ไม่เป็นโอ้โหไม่แพ้ใครทั้งที่มันไกลตัวเรามากมันมีบทไหนไหมที่แบบว่านี่ดอกเอ้ยอยากจะได้แบบนี้มากอ่ะอยากเป็นคนแบบคนที่เฮี้ยหน่อยนิดนึงซึ่งจริงตอนเนี้ยมีถ่ายอยู่เรื่องนึงคือมันอันนี้มันเกิดจากการที่แบบว่าเล็กใจเลยมันเลยลอยแล้วก็คิดว่าโอกาสจะมาแล้วมันได้จริงๆก็แอบพูดมาตลอดเวลามีที่ไหนถามกูก็พูดตลอดว่าอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งคนก็คงติดภาพแหละกองเนี้ยเคยถ่ายด้วยแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นทนายเป็นคนดีแล้วคงมีช็อตแบบเขาคงเห็นอะข้างหลังว่าแบบเออมันสามารถแหละมั้งแล้วก็เลยให้ลองดูซึ่งก็อ่านบทรู้สึกว่ากูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงเลยอ่ะก็รู้สึกว่ามันตอนถ่ายมึงนึกออกมันก็จะมีซีนที่รู้สึกว่าทำดีแล้วแล้วก็วิถ้ามีโอกาสกูอยากทำอย่างนี้อีกลี่อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าก็อาจจะเอาไปใช้ในแบบวันอื่นๆอุ้ยดูเขาเข้มข้นในการแสดงของเขาสิแกกูยังไม่อ่านบทเลยกูเวลากูไปทำงานนะกูเศร้าเหมือนกันนะนั่งคิดอยู่นะแล้วแกอยากเล่นอะไรบ้างมีบทไหนที่อยากเล่นไหมคะศพมึงไม่ต้องเล่นไหมมึงมันยากนะมึงทำยังไงให้ไม่หายใจอ่ะกูได้ยินคนเล่นเป็นศพแบบมันยากกูจะมองศพว่ามันแบบมีอะไรกระเพื่อมไหมแอบหายใจหรือเปล่าเออมันก็เจ็บป่ะแล้วถ้าเป็นกูอ่ะกูจะแบบแล้วการเล่นเป็นศพอ่ะมันจะสามารถดีไซน์การตายอ่ะได้แค่ครั้งเดียวแล้วต้องเล่นแบบนั้นตลอดห้านั้นตลอดไปห้าสี่สามมึงเหนือตาใช่ใช่มึงไปทางไหนศพในแบบของหลินกูหลับตามึงยิ้มอยู่เลยมึงตายอย่างอ๋อตายด้วยความสุขถูกปะโอ้คือเสียวตายคือเสียวจนตายแบบแล้วตายเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมหลับไปเมื่อกี้นี้เยี่ยมเยี่ยมมากคือต้องเฮือกไว้ตลอดถูกปะจิตสุดท้ายคือเสียวอยู่ใช่โอ้นี่แหละนักแสดงว้าไปได้บทอยากได้บทมึงเป็นศพมายากถ้าสมมติบทเป็นฟิลแบบพ่อลูกอ่อนดีเลยดีมั้ยดีแล้วแบบไม่เป็นตุ๊ดเลยนะคือแบบเป็นพ่อเลยที่แบบต้องแบบดูแลลูกแล้วเมียก็หนีไปก็อยากเล่นเลยอ่ะจริงแล้วกูนะทุกคนนะคะพ่อลูกอ่อนมึงมาเล่นเป็นเมียด้วยแล้วมึงทิ้งมึงไปนะก็มึงเสียวจนตายไงเมื่อกี้เนี้ยพอมึงเสียวจนตายปุ๊บกูบอกอย่าเพิ่งตายคุณมีลูกของผมอยู่กูก็ต้องทำการผ่าหลอกใช่เหมือนกับช่วยชีวิตคุณไม่ได้แล้วก็เลยเอาลูกออกไปใช่รักด้วยแต่ก็รักนี่ด้วยอย่าก็ต้องเลือกอ่ะเสียดท้องเสียดท้องฟังเล่นได้ดีจนเป็นศพนี่กูแล้วให้มันเล่นเลยสมมติอันนี้กำลังอยู่ในการเวิร์กใช่ป่ะในการเป็นคนแบบคนชั่วคนเลวแล้วมันก็สะใจจริงๆอ่ะใจมึงสะใจไหมเวลาเล่นแล้วมันเป็นยังไงมันเล่นแบบตอนที่เป็นคนดีมันจะแบบมันมีบั๊กหลายอย่างมันแบบว่าห้ามอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องเป็นคนดีแต่พอเป็นคนเหี้ยๆแล้วมันแบ
มันทำอะไรก็ได้อ่ะพี่ดอกสนุกจังเลยสนุกอ่ะเป็นคนเหี้ยสนุกอ่ะเราต้องแบบไม่รู้สึกผิดกับอะไรก็เป็นคนแบบชิวๆอะไรเงี้ยเป็นนางชราแล้วมันจะร้องเพลงไม่ได้หรอกมันเศร้าอยู่ชีวิตแย่แม่ก็ดุเพื่อนก็เหี้ยแบบชีวิตเศร้ามากอะไรก็ต้องยอมคนอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นึกออกปะคือกลับบ้านแล้วช่วงนั้นนะคือเพื่อนบอกว่ามึงหงอเหมือนกันนะเพราะเราก็แบบมันเข้ามาในมันบ้วนในบทเราอะเนาะถูกไหมมันติดแบบเกรงใจมันติดแบบเหมือนอินมากเลยอะหลินมันดูอินกับการแสดงมากๆเลยเนาะมันมีในจุดอะไรไหมที่แบบว่าจากเดย์วันที่แบบว่ากูก็เข้ามาทำมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายอะไรมันคือแบบว่าจังหวะไหนที่แบบว่าอุ้ยอันนี้แหละมันน่าจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นมันเป็นสายงานที่มันเลิศแหละสำหรับฉันอะไรเงี้ยตอนแบบมิสเตอร์เฮิร์ทอะไรเงี้ยอันนั้นรู้สึกจริงๆเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วพอเล่นหนังมันก็กล้ากลัวๆว่าแบบสรุปว่ากูเล่นได้เปล่าวะเหมือนกับไม่อยากคิดไปเองอะแต่พอคอมเมนต์ต่างๆมาบอกอย่างเงี้ยคนดูแล้วมาชอบแล้วมาบอกรู้สึกว่ามีคนยืนยันแล้วว่ามันได้ว่าหนึ่งสิ่งที่เราชอบเนี่ยสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ทำมันด้วยแต่แบบมันก็ยังกักในใจเพราะมันยังไม่รู้ว่าคิดไปเองเปล่าวะว่ามันทำได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ชอบแล้วด้วยใช่ไหมก็รู้สึกว่าสนใจตอนเด็กๆเคยมีคนได้มาแคสหนังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นนางแบบไม่เห็นจำเป็นเลยเก๋ๆไปอยู่ในวงการแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนได้ไปเรียน acting เหมือนว่างๆแล้วก็อ่ะเรียนแล้วหน่อยอยากรู้อ่ะแล้วก็อุ๊ยเฮ้ยสนุกว่ะมันแหละมาที่ตัวตนจริงๆล่ะตัวจริงเราเป็นยังไงเราดูเป็นคนสดใสดูเป็นคนแบบนางแบบนางเก๋นางสวยมากเพลินๆอะไรเงี้ยแกคันอะไรแกไม่อาบน้ำหรอมึงอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานจริงแล้วมันก็ไม่ร้องไม่อาบน้ำปะเนี่ยไม่ล้างหน้าแล้วตัวลืมเมื่อคืนอาบแล้ววันนี้มันจะไม่อาบมึงต้องอาบบ้างมันมีน้ำมันออกมาจากตามต่อมหัวตามอะไรแล้วความตุ๋ยอ่ะเหมือนปลาสลิดตุ๋ยเคยกินปะมันจะมีปลาสลิดบางอันที่มันตุ๋ยเพราะมันแบบตากแดดไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะนี่ทาครีมเลยด้วยนะมึงก็เลยเป็นคนไม่อาบน้ำหรอใช่เคยไม่อาบเยอะสุดกี่วันรวมหน้าหนาวปะรวมหน้าหนาวปะมึงกระแทกไทยมันไม่มีหน้าหนาวมันมีแต่ร้อนกับร้อนมากนี่มันก็พอมีบ้างสถิติขอสถิติที่ไม่อาบน้ำแบบสูงสุดๆอ่ะ2วันเอง2วันครั้งนะกู2ชั่วโมงหน้าหนาวกูอ่อมแล้วนะคะกูต้องวิ่งไปล้างอีกมันอาบมันมีการอาบแห้งด้วยทำไมถึงมีการไปศึกษาว่ามีการอาบแห้งมันไม่ได้อยากอาบอ่ะมันไม่สกปรกอ่ะกลับเข้าห้องมาแล้วมันก็จะอาบนั่งๆอุ๊ยมันก็แห้งแล้วอ่ะมันก็แต่ก็เคยเจอปัญหานะปัญหาคือนิสัยเนี้ยกูเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนเด็กอ่ะมันดื้อไงมันวิ่งมันออกกําลังกายใช่ป่ะแล้วกูก็เป็นเกลื่อนที่หลังโอ้ใจเหี้ยเพิ่งเคยเป็นคือรู้ว่าเกลื่อนคืออะไรแต่ไม่เคยมีแล้วก็แบบตอนนั้นก็ว่ายน้ำไงตอนอาบน้ำแล้วก็แบบวงอะไรอ่ะทำไมข้างหลังมีวงชุดว่ายน้ำก็ไม่ใช่แต่มันมีออกดอกผิวออกดอกมันแบบเท่าเหรียญ5 2วงเหรียญ5กับเหรียญบาทก็อะไรวะก็ให้แม่ดูแม่ก็สวดเลยเพราะแม่รู้ว่าไม่อาบน้ำอยู่แล้วไงแม่ก็แบบเพราะว่าตอนเด็กก่อนนั้นน่ะไม่อาบอยู่แล้วอ๋ออาการนี้มันมาแต่ก่อนเก่าโบราณเลยเพราะว่ารู้จักกับซีมาก็คือตอนนั้นว้ายเพื่อตาถูเออแล้วก็แบบหลินทาซีมาเพราะเป็นเกลื่อนทีมาลอดชีพโอ้ฉันอยากรู้เรื่องที่แกไปเป็นนางแบบอะคือมันเริ่มจากนางแบบป่ะหรือมันเข้ามาตอนไหนหรือมันเป็นถ่ายอะไรก่อนหรือมันยังไงฉันเหมือนไปแคสโฆษณาแล้วก็มีพี่คนที่เป็นโมเดลลิ่งไอเอเจนซี่อ่ะเขาก็แบบมาเจอแล้วก็ชวนมาแบบเจอพี่อาร์ตเจอแม่อาร์ตอ่ะแม่อาร์ตนี่คือตัวแม่คือตัวต้นเรื่องของหลายๆคนเหมือนกันเนาะแม่อาร์ตเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักฉันก็แบบหลอกปะเนี่ยเพราะดูเหมือนมิจฉาชีพลักษณะนะลักษณะแม่นะแต่พอรู้จักกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเอ็นดูเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทำงานไม่ได้พร่องแล้วมันก็เอนจอยกับชีวิตด้วยเราก็ไม่แบบมันยาอ่อนอ่ะไปแนวแบบไม่ดื้อไม่อย่างเงี้ยแอะไปเขาก็โอเคแล้วเขาก็ใช้งานตลอดเพราะเหมือนแบบทุกรันเวย์ทุกอะไรมีหลินตลอดเลยในช่วงตอนที่หลินทำแบบนางแบบเยอะๆอ่ะคนที่เขาเป็นนางแบบมันมีความสนุกหรือมันอะไรยังไงวะคือนางแบบมันเป็นอาชีพที่แบบมึงต้องมีเวลาเอาจริงอ่ะแค่วุบเดียวเท่านั้นมันต้องมีสติอะมั้งแต่เรารู้สึกแล้วเรามีไหมไม่ค่อยมีเพราะเราก็ดูคิวลอยเออมั่วๆบ้างอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าด้วยความวัยรุ่นไงตั้งใจแต่ก็ปอมก็แบบ
ไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นเลยเนี่ยความยากของอาชีพนางแบบมันมีจังหวะไหนบ้างไหมแบบเปลี่ยนเสื้อมันต้องเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันหลักๆก็คือเรื่องรองเท้าเรื่องรองเท้าที่เจอทุกคนเพราะมันไม่ใช่รองเท้าเราเนาะไซส์ผิดอะไรพวกเนี้ยว่าไปแต่ฉันตีนใหญ่ปัญหาฉันก็คือจะไม่มีการหลุดเพราะว่าครูครับคือทุกคนสมมติแฟชั่นวีคทุกคนจะพยายามรักษาเท้าให้ดีจนถึงแบบวันสุดท้ายให้ได้อะเพราะว่าไม่รู้จะไปเจอรองเท้าอะไรบ้างใช่คือถ้ามึงแหกวันแรกคือมึงอีก5วันคือนรกค่ะมันแล้วนางแบบเขาคิดอะไรวะตอนที่เขาเดินออกไปทุกคนเหมือนแบบแน่นิ่งไม่ว่าจะโชว์ดีโชว์สนุกหรืออะไรบางทีมันก็ไม่ได้เอนจอยไปตามบีป่ะมันก็แบบก็มีบางครั้งเขาก็บีให้สนุกนะก็สนุกอะแต่หน้ามันก็ได้ประมาณแค่นั้นนะมึงเพื่อนไม่ยิ้มไม่ทำไงวะมันถามว่ามวลรวมมันไม่ได้วันนี้ก็ถามมึงจะยิ้มป่ะกูก็คงนิดหน่อยอ่ะหรือบางทีมันมีจอข้างหลังก็ยืนดูเฮ้ยก็ไม่เห็นมีใครยิ้มแต่มึงบอกจะยิ้มวะก็เห็นมึงแบบอย่างงี้กันก็อ้างกูก็ไม่ยิ้มด้วยละกันเลยอ่ะก็ไปทางนั้นดีกว่าแกความลับคือฉันเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะเว้ยแล้วก็ฉันชอบคิดว่ามีคนอ่ะนั่งขำฉันอยู่ข้างล่างแบบต้องแบบเหมือนพอมีเสียงคนจี้ๆมารู้สึกว่ามึงต้องมีคนแบบมีคนแบบเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัดมันโซนเอาแล้วก็แบบดูแต่ข้างหน้าแล้วก็เดินเดินก็เลยเป็นการมั่นเพราะว่าความจริงอะอยากจะตัดความที่เราวิตกด้วยใช่บางคนเขาก็แค่แบบอาจจะนั่งดูอาจจะแค่เปลี่ยนแต่ภาพในหัวเราก็ไม่ได้ไปเห็นด้วยชัดๆไม่เคยเห็นชัดๆไม่เคยเพราะมันจะมืดหมดไม่มีการยืนไม่เคยเห็นใครยืนยันเป็นตัวเป็นตนว่าเขาทำอย่างนั้นแต่คิดว่ามีแล้วมีจังหวะที่เราเจนไปทีแล้วป่าวอยากจังหวะเนี้ยขอมองหน่อยเว้ยว่ามีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสักนิดนึงอะมีบ้าเออมองปุ๊บพังเลย ทำไมอะทำไมมันคือแบบมันไม่ชินหรอมันพอมองไปปุ๊บนะมันจะเจอสายตาคนรู้จักก่อนเออยากเออมีบางคนก็แบบแล้วมันเจอปุ๊บแล้วมันก็คือมันไม่ต้องทักกูก็แบบอย่างเงี้ยกูก็ตกกระตุกเออมันจะยิ้มแต่มันเฮียไม่ได้มีหลุดไหมมีฟีลแบบว่าเดินๆอยู่แล้วแบบท่อนล่างกางเกงในซื้อปิดปิ้นออกมาอย่างเงี้ยมันต้องดูคุมเซฟยากอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งเว้ยคือมันเป็นกางเกง C2 เป็นแถบข้างๆถึงนี้เลยใช่ป่ะฉันก็ใส่กางเกงในแล้วพอเขาเดินเช็คเขาบอกว่าเฮ้ยหนูมันไม่ได้มันเห็นเนี่ยมีแบบจีสติงไหมฉันบอกที่ไม่มีเขาก็แบบอ่ะจีสติงไปรีบเปลี่ยนก็อ่ะสักพักใส่แล้วจะถึงคิวผมก็แบบหลังๆว่ะจริงจริงไม่เคยใส่เลยเว้ยเด็ก19อ่ะแล้วก็เดินไปเป็นเด็กอายุ19ด้วยเหรอแล้วเป็นโชว์ที่แบบต้องเดินแบบฟิตเฟียสเท่ๆก็เดินไปคิดใจเชี่ยจริงจริงแม่งจุกจังเลยวะแม่งล้างแต่ไม่เป็นไรเราต้องทำงานต่อไปพอกลับเข้ามามึงกูใส่ผิดด้านมึงกูใส่ผิดด้านคือกูอ่ะเอาด้านเอวอ่ะไว้ตรงขาแล้วก็เอาด้านขามาใส่เอวเพิ่งนะกูในหัวสมองคืออะไรรู้ป่ะใส่ผิดด้านหมายถึงว่าหน้าเป็นหลังแปลว่าไอ้เส้นที่มันอยู่ตรงตูดอ่ะมันต้องอยู่ตรงหน้าไม่ใช่กูเอาขามาใส่เอวเพิ่งนะเอาขามาใส่เอวใช่แล้วความแบบความเว้าอ่ะมันก็ไม่ได้เว้าขึ้นเยอะไงแล้วพอกางเกงที่กูใส่เป็นเอวสูงใช่ป่ะเขาก็ดึงพยายามดึงหลบเพื่อให้มันแบบไม่เห็นตรงนี้เป็นเกี้ยงรั้งจังเจ็บจังวะจุกจังวะอ๋อใส่ผิดด้านแต่ว่าก็ยังเซฟน้องจิมมี่ของเราได้ก็จุกประมาณนึงมันเดินแรงไงนี่กูกำลังจะบอกว่ามันมีนางแบบน้อยคนด้วยเพราะว่านางแบบอะส่วนใหญ่นะสมมติกูทำงานเบื้องหลังเนี้ยกูจะรู้เลยว่านางแบบอะเขาก็จะมีรูปแบบของการเดินเขาพูดเขาไม่พูดบทเขาไม่เหมือนถ้ามาแคสหนังแคสอะไรก็จะยากเออมือคือกระแดกไม่กระแดกกระแดกคือกระแดกแต่มึงอะคือกระโดดไม่ได้บอกกระแดกมึงอะคือนางแบบที่กระโดดเข้ามาทำงานแบบในสายงานที่มันเป็นบันเทิงได้ด้วยอะได้อย่างภาคภูมิอะพอรู้สึกว่าทำได้ก็อยากทำเพราะคนจะรู้สึกว่านางแบบทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเหมือนกับได้ข่าวมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะว่าคนรู้สึกว่าเอ้ยเป็นนางแบบแบบมันเฉี่ยวไปแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะแบบเวลาเป็นเดินแบบเนี้ยมันคือการแต่งหน้าทำผมที่เราแบบดูเฟียสดูเก๋อะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงกูก็เป็นกูก็วะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องแบบพิสูจน์เนื่องจากมันเหมือนกันเชียร์คือสมมติว่าโชว์นี้หรือว่าเซตเนี้ยอยากได้อารมณ์มูดแอนโทนแบบไหนเราก็เอื้อนเอ่ยไปตาม
Mood and Tone ซึ่งมันก็เหมือนเข้าบทในตอนที่เป็นแบบนักแดงเนี่ยเนาะฉันว่าแบบยุคพี่ซินดี้อ่ะจะมีอย่างนั้นเยอะดราม่า yeah. ยุคฉันจะเป็นแบบติดเก๋แล้วเดินเลยเดินแบบต้อง faster อะไรเงี้ยเดินเร็วเดินไปเลยอะไรเงี้ยเฟียสไม่ต้องมองเออก็แต่ว่าตอนถ่ายแฟชั่นเซตอ่ะจะมีแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ต้องยังไงอันนี้เท่ นี้หวาอะไรเงี้ยฉันรู้สึกสนุกแล้วพอถ่ายเงี้ยก็จะมีวิดีโอฉันรู้สึกอุ๊ยวิดีโอก็แบบเริ่มมันฟิวแล้วมันก็มีความคล้ายหนังมันจะมีการแบบแอคติ้งใส่อินเนอร์อะไรเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนอย่างงี้ใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกระโดดเข้ามาทำแล้วมีเพื่อนแบบคนหลายวงการอะไรเงี้ยเราไปเจอใครแบบจอยกันบ่อยๆบ้างป่ะแฮงเอาท์กันบ่อยๆแพทชยานีใช่แล้วก็มีทูเออก็มีพี่พลอยด้วยแต่ว่าเหมือนกับก็แบบหลายๆแก๊งหลายๆกันมาใครว่างก็มาใครเจอกันจอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่พลอยก็จะเป็นอีกฝั่งนึงแบบฝั่งกึ่งแฟชั่นอะไรเงี้ยที่จะเจอกันด้วยแล้วก็แบบฝั่งเพื่อนที่เป็นนักดนตรียายแพทนี่เป็นยังไงยายแพทนี่เขาเป็นคนยังไงเมาเหล้าขอกลับบ้านเมาจริงแล้วดูคนนี้คอแข็งเหมือนกันเนาะไม่แต่มันแข็งจริงมันเหมือนมันฝึกวิชาตัวแทนฝั่งหญิงฉันก็แบบส่งมันเออส่งมันเข้าประกวดเวลาที่มันจะไปงานอีเวนต์น่ะมันจะชอบมีแบบชอบมาเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยว่าชอบแล้วงานอีเวนต์จะบอกแดกอะไรก็แดกเลยค่ะสุดเมาใช่คืองานอ่ะของมันดีไงก็มีงานนึงเว้ยไปแล้วมันมีวงแบบ Bangkok Paradise เป็นหมอลำหน่อยไปพวกฉันก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปๆๆๆจอยเนี่ยจอยก็มีเพื่อนในแพ็คคนอื่นๆด้วยแล้วก็ไปแล้วก็มันก็เต้นกันฉันก็เต้นเห็นเหนื่อยฉันก็ออกไปข้างๆก็เต้นเต้นๆกันไปพอเสร็จปุ๊บก็เดินมาหยิบข้าวหยิบน้ำกันลูกค้างานอ่ะเดินมาหาเพื่อนฉันแล้วก็บอกว่า I love your show คือนึกว่าพวกกูอ่ะโชว์นึกว่ากูอ่ะเป็นโชว์ของเขาของโชว์ของ Bangkok Paradise ร่วมกับ Lead Pat X Friend ทั้งหลาย Friend X Bangkok Paradise เพราะจอยนึกว่าแบบพวกอยู่มาทำโชว์แล้วเพื่อนฉันก็เดินมาบอกมันคงจะขึ้นไปบนเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบแล้วก็เดินแบบอย่างเงี้ยแบบ I love your show แต่หลายแล้วก็เดินไปเป็นเล่นๆ เป็นเล่นๆ เองคือมาเป็นแขกค่ะไม่ได้มาโชว์ค่ะนี่แหละเขาคงเห็นศักยภาพของการเป็นอีกี้จอยขนาดนี้งานก็เยอะขนาดนี้แบ็คกราวด์มันต้องดีตอนนี้ยังไงคนที่มันอยู่กับเรามันอุ่นใจมันอะไรขนาดไหนควบคุมยากไหมคนๆนี้หรือมันยังไงวะลินไม่รู้อ่ะไอเรามันก็อินดี้อะเนาะตอนนี้มันฟีลไหนเอออันนี้เขินเขินที่เขาดูแลกันหรือตอนนี้ตีกันอยู่หรืออะไรพวกเขาไม่รู้เขาเรียกบริหารอยากรู้ว่าตอนเจอกันอะทำไมเทือกแนวเนี้ยมันจะเข้าวินไม่รู้อ่ะก็อาจจะแค่มีความแบบคุยกันรู้เรื่องสินหน่อยอยากได้แค่หน่อยพออะไรอย่างเงี้ยอยากได้แค่หน่อยพออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่หน่อยแล้วเนาะอาจจะเกินหน่อยไปเราก็ไม่รู้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพูดไม่ถูกว่ะมันก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้แหละยังงงๆอยู่อ่ะช่วงเนี้ยเราอ่ะพูดเหมือนดาราเลยเนาะแต่เราก็อยากทำงานจริงๆเราเป็นคนแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างที่บอกเราเรื่องงานไปรู้สึกว่าก็อยากก็ทำงานอ่ะคือเรื่องอื่นถ้ามันไม่ได้แบบมันดีมันก็อยู่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไปแค่นั้นแหละเอออะไรที่แบบว่าเป็นปัจจัยนอกเหนือตัวเรามันก็ควบคุมได้ประมาณนึงไม่ได้พยายามว่าแบบอันนี้กูจะต้องเอาให้อยู่ให้ได้นอกจากงานนะเออเรื่องอื่นก็คือประมาณนั้นอยากรู้จังเลยลึกๆก็กูคือขี้นินทาคนอยู่ด้วย3วัน7วันอีดอกมีอะไรเหี้ยๆเข้ามาในชีวิตบ้างมั้ยอย่างนี้เอาเร็วๆเนี้ยถามว่าเรื่องนี้แหละเรื่องบ้งๆไม่มีเพราะว่าอยู่บ้านเออแต่มีแบบเรื่องเก่าอ่ะมันมีช่วงนึงที่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาโดนขังอยู่ในห้องน้ำอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ฉันอ่ะติดอยู่ในห้องน้ำคืออยู่ดีคือเข้าไปใช่ป่ะเออแล้วออกไม่ได้คือเหมือนล็อกกรอนอ่ะมันล็อกแล้วมันไม่คลายล็อกแต่นี่เกิดที่คอนโดแล้วใครอยู่บ้างโชคดีรุ่นพี่อ่ะอยู่ในห้องจะอยู่ในห้องนั่งเล่นฉันอ่ะก็เลยตะโกนเรียกเขาว่าแบบว่าอยู่นี่อยู่นี่ประตูมันล็อกอยู่แล้วคือแบบถ้าไม่มีคนอยู่นะ
ครูก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าประตูห้องอ่ะก็คือเป็นสแกนนิ้วคือรปภ.จะไม่สามารถเข้ามาได้แล้วประตูเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีเหมือนกับช่องที่เราสามารถจะหาที่อะไรปีนออกไปได้ไหมไม่มีค่ะเป็นแบบห้องน้ำที่มันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีหน้าต่างเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนอุ้ยดวงยังดีนะฝั่งที่ไม่มีระเบียงอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ไม่มีใครอยู่ในห้องคิดเพราะว่าช่วงวีคนั้นอ่ะมันเป็นวีคที่แบบอยู่ดีอ่ะเหมือนฉันโพสในไอจีสอรี่ใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็มาบอกว่ามึงมีข่าวที่ผู้หญิงคนนึงติดในห้องน้ำอ่ะมึงหรือเปล่าแล้วบอกไม่ใช่กูยังไม่ออกข่าวแต่สักพักนึงก็อาจจะเกิดขึ้นกับกูใช่วีคเดียวกันแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็คือขี่เอาแบบยาสีฟันอ่ะมาเขียนวินัยกรรมที่กำแพงแล้วก็ชี้ใจว่าแบบเป็นบทหนังเลยฝากไอ้ฝากแบบฝากนู่นฝากนี่เขียนความในใจอันนี้มันเกิดขึ้นกับแต่เนื้อข่าวอ่ะข่าวของผู้หญิงคนนั้นน่ะเขารอดปะรอดโอ้ยสาธุซึ่งกูคิดว่าถ้ากูแบบอยู่นานอ่ะกูคงทำเหมือนเขาอ่ะกูคงเอายาสีฟันมาเขียนแบบขอบคุณขอโทษแม่ฝากนู่นฝากนี่อะไรคิดเลยนะมึงต้องทำอย่างนั้นแน่เลยมึงต้องกินน้ำให้อยู่ในบ่อขี้อ่ะมึงต้องเปิดฝาทอแล้วก็แบบช่วยด้วยแล้วกูก็คิดนะว่าแบบเหี้ยคนแม่งไม่ชอบอาบน้ำแต่มาติดในห้องน้ำกีดกีดกีดกูแบบว่าไม่มีอะไรทำอาบน้ำอย่าทำของให้ตัวเองเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำเสื้อแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่ามี DM เพราะว่าข้ามเรื่องนี้ไป DM หลังจากที่เป็นอีกี้แล้วข้างหลังมีใครส่งนู่นส่งนี่ส่งจีบส่งดาวมีแซ่บขนาดไหนคอยดูนี่คือตัดสดเลยเหรอใช่ใช่ทำให้เธอสดใสเพราะอิกกี้มันสีชมพูแต่ฉันจะทำให้ดูแบบเป็นอิกกี้ที่แบบว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยลีนอยากรู้ว่าตอนอิกกี้อ่ะ DM มันขนาดไหนเพราะบอกว่าโหมันคนแบบมาเข้ามาคุยเข้ามาอะไรนั่งได้นั่นบางคนแปลกๆเลยก็มีเช่นแปลกๆนี่คือเจออะไรทุกวันนี้ก็ยังทักมาวันนี้แบบเราแบบไปกินนี่มาเราแบบคิดถึงตัวเองจังเลยก็ส่งมาอยู่ฝ่ายเดียวคือฟิลแฟนใส่เราเหรอใช่ฟิลแฟนแล้วก็เหมือนกับอัปเดตแฟนทุกวันว่าทำอะไรบ้างมีคนนึงแบบส่งกรให้กร8กร4สุนทรภู่แล้วเพื่อนก็เรียกคุณจังวันนั่งเหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆเป็นแบบแต่งใหม่สุนทรภู่มาจีบอะไรอย่างงี้นี่ไงเหมือนกับชวนฉันอะว่าแบบไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกัน2คนดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพขยับแต่แหลมพรหมเทพแบบวิวสวยนะครับผมอยากมีโอกาสแบบชวนคุณไปซ้อนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเออแล้วตอนฟีดแบ็กตอนถ่ายอิกกี้อ่ะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันเคยไปทำวีซ่าตอนช่วงอิกกี้เลยเพราะว่าเดือนนั้นต้องไปต่างประเทศพักก็มีแบบพี่พนักงานเดินมาแบบส่งสายตาว่าแบบอะไรวะแล้วพักเหมือนพอส่งสายตาปุ๊บ5 4 3 2เพลงก็ค่อยๆลอยมาคือเปิดจังใช่เปิดให้แล้วก็แบบเดินมาบอกว่าเปิดให้แล้วนะน้องอะไรเงี้ยเราก็แบบบอกได้เลยป่ะว่าอิกกี้อ่ะคือเราทำอะไรมาทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นภาพจำติดแล้วก็แบบไอ้พวกที่คนโพสต์รูปสมัยแบบยุคนั้นอะอันนี้ก็คือออร์แกนิกไม่มีการตลาดไม่มีการส่งสื่ออะไรถามว่าเสียใจอะไรไหมคือรู้สึกว่าฉันอยากออกมาพูดเลยช่วงอย่างเงี้ยตอนนั้นน้อยไปคือรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้อยากเพราะว่ารายการมันก็มีติดต่อเข้ามาบ้างเยอะใช่ป่ะมีบ้างคือไม่ได้อยากเกาะกระแสแบบแต่งตัวเป็นอิกกี้ไปที่นู่นที่นี่ไม่อยากทำแบบไม่อยากทำอย่างนั้นแต่ว่าพูดคุยรู้สึกว่าก็มึงก็ติดไปเนาะบางทีอ่ะเพราะบางทีมันมีแผงๆที่บอกว่าอยากให้เราทำแบบนั้นให้มันอะไรอย่างเงี้ยมีส่งการติดต่อมาให้แบบไปเป็นให้แบบไปเล่นน้ำแต่แบบไปเป็นอิกกี้อะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่าวิรุนแรงไปคุณนะก็กูว่ามันแล้วแต่คนคือถ้ามันแมทกับใจเราก็ทำไปมีแต่บวกกับบวกแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แมทกับใจเราแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อใจตัวเองก็ถือว่าถูกต้องและนี่คือชดที่มันลดทอนความเป็นอิกกี้ลงมาในชีวิตประจำวันแล้วกับคนนี้เลยจ้ะคุณลินออกมาเลยซ่าว้ายคุณจะบ้าตายเสื้ออุบาทก็ใส่สวย
ลินวันนี้ดีใจนะที่ได้มาเจอมาจอยคุยรู้เลยว่าคนนี้เขาเป็นเข้มข้นกับงานการเขามากเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นสิ่งที่แบบอยากจะทำก็คือผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดคือเรื่อง The Fit ของช่องโมโนใช่ก็กำลังเริ่มถ่ายคิดว่าก็น่าจะสักพักอาจจะช่วงปลายปีมั้งเพราะว่าต้องรอดูนะเพราะบทเนี่ยเขาเหมือนกับเขาอยากจะได้แบบนี้แล้วเขาก็ได้แบบนี้จริงๆคือเป็นนางล่านางแรดนางปั่นหัวนางกิ้งก่าใช่เมื่อวานก็คือแบบปากเปื่อยว้ายกูเป็นคนดีกูไม่เคยปากเปื่อยในชีวิตนึกออกปะปากเปื่อยไปเลยอะเปื่อยไปเลยเพราะมันจุ่มจ่ำจุ่มจ่ำยังไงหรอพอหลังจากนี้นะอันนี้เชียร์ในใจลึกๆนะสมมติว่ามันมีผลงานที่มันเป็นแบบซีรีส์ไทยแล้วอยู่ดีๆแม่งไปเวิลด์วายอะไรเงี้ยอยากให้หนึ่งในแคสนั้นเป็นหลินนะฉันก็อยากฉันก็ขอตัวเองขอพุ่มกับขอสิ่งที่ขอหมดเลย ขออยากได้คือรู้สึกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ขอลองแบบไปเทสก่อนแล้วถ้าชอบกันค่อยว่ากันใช่สุดเลยทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องอ่ะขอบคุณมากติดตามหลินได้ที่ไหนบ้างนะก็ติดตามหลินได้ทาง IG ค่ะหลินมาชนดค่ะในอนาคตไม่แน่อาจจะแบบกลับมาทำ YouTube หรือเปล่าไม่ชัวร์คิดแตกเริ่มคิดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปิงปอง Channel ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะกับสาลพัดเพื่อนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า